อะไรที่เราเคยเห็นในทีวีเนี่ยเราก็จะเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าภาพที่เราได้เห็นในละครน่ะมันเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องแต่งตัวแบบนั้นแหละมันจะได้ดูเหมือนกับคนอื่นๆไงนี่แหละต่างประเทศที่เราเห็นน่ะมันเป็นแบบนี้เราต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยซีรีส์วันนี้ค่ะเรียมจะมาเล่าถึงแฟชั่นของคนไทยนะคะว่าคนไทยมีการแต่งตัวแบบไหนบ้างแต่ละคนก็มีแบบสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างกันออกไปแต่เรียมขอพูดแบบโดยรวมแล้วกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับแฟชั่นการแต่งตัวของคนไทยนะคะสำหรับประเทศไทยเรียมคิดว่าเป็นประเทศที่มีแฟชั่นที่เปลี่ยนไปเร็วมากๆนะคะอาจจะ1ปี2ปีการใส่เสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเสื้อผ้าที่ใส่เมื่อ2ปีที่แล้วใส่ตอนนี้ก็อาจจะดูแบบไม่ทันสมัยอาจจะดูเฉยๆหน่อยมีเสื้อผ้าบางชุดที่มาตามแบบเทรนแฟชั่นแล้วก็ออกไปมาตามเทรนแฟชั่นแล้วก็เปลี่ยนไปแบบที่ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะคะก็ประมาณปี2ปี3ปีนะคะบางอันที่แบบเร็วๆนะคะมาแล้วก็ไปยังไม่ได้เล่าถึงแฟชั่นสมัยก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเท่าที่เรียนท่องเที่ยวแล้วก็เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนจริงๆอ่ะก็ยังไม่ได้มีการใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดขนาดนี้นะก็แบบไม่ได้สนใจเรื่องเสื้อผ้าอะไรมากนักถ้าเกิดโป๊ข้างบนเปลือยข้างบนก็ยังไม่ได้บอกว่าแบบโป๊หรือว่าเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นเนาะแบบไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดเหมือนตอนนี้ที่เรารู้สึกกันเพราะว่าผ่านช่วงนั้นมาช่วงที่แบบใส่อะไรก็ได้ไม่ใส่ท่อนบนก็ได้ผู้หญิงอ่ะก็ผ่านมาจนถึงยุคสมัยที่มีการเอาความคิดของต่างชาติมาผู้นำประเทศของเราในตอนนั้นก็อยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ดูเป็นสากลให้ดูเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ว่าประเทศที่เขาแบบไปดูมาคือมันประเทศที่แบบเป็นเมืองหนาวอ่ะใส่เสื้อผ้ามิดชิดให้ร่างกายอบอุ่นใช่ไหมแต่พอมาแบบใส่ที่ประเทศไทยก็ได้นะตอนนั้นได้เพราะว่าอากาศประเทศไทยตอนนั้นอ่ะไม่ได้ร้อนมากเหมือนตอนนี้นะคะก็ยังอากาศเย็นสบายฤดูหนาวก็ยังหนาวมากๆนะหนาวมากๆของคนไทยเรียมยังจำได้เลยนะว่าตอนที่แบบเรียมยังเด็กๆนะคะเด็กๆตัวเล็กๆแบบในฤดูหนาวหนาวมากหนาวแบบปากแตกมาหนาวแบบแขนแบบแตกนะคะขาแตกแล้วก็แบบต้องทาโลชั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ขาแตกไม่ให้แขนแตกหรือว่ามือแห้งนะคะต้องทาโลชั่นตลอดเวลาเมื่อก่อนการเอาวัฒนธรรมการแต่งตัวของต่างชาติที่แบบมิดชิดเหมือนฤดูหนาวตลอดเวลาเข้ามานะคะก็เลยทำให้การเอาแฟชั่นที่มาจากประเทศอื่นๆนะคะที่แบบมันหนาวอ่ะเอาเสื้อผ้ามิดชิดใส่แล้วไม่เห็นผิวหนังมากนักนะคะเอามาใส่แล้วก็มันก็โอเคนะได้เพราะตอนนั้นอากาศไม่ได้ร้อนเหมือนตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้สิอากาศมันแบบเปลี่ยนไปมากๆตอนนี้โลกของเราร้อนขึ้นมากๆเมื่อก่อนก็มีผู้นำประเทศของเราได้รับเอาวัฒนธรรมการแต่งตัวของต่างชาติเข้ามานะคะที่แต่งตัวแล้วดูมิดชิดไม่โป๊เข้ามาแล้วก็มาปรับให้คนไทยแล้วก็บอกคนไทยว่าการแต่งตัวแบบนี้แหละเป็นการแต่งตัวที่ดีเมื่อก่อนน่ะไม่ดีเราต้องแต่งตัวแบบนี้เราถึงจะแบบเหมือนยกระดับตัวเองขึ้นมาให้เหมือนกับประเทศอื่นๆแล้วก็ถูกสอนมาแบบนั้นในโรงเรียนนะคะมีการเรียนการสอนบทเรียนแบบนั้นให้กับนักเรียนตัวเล็กๆแล้วก็เมื่อเด็กๆที่ได้เรียนโตขึ้นมาก็มาสอนคนอื่นต่อได้เรื่อยเกี่ยวกับการแต่งตัวที่ดีเป็นแบบไหนมันมีสอนมาตั้งแต่ในโรงเรียนตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
เราก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องการแต่งตัวมิดชิดเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เราแบบได้ถูกปลูกฝังได้เรียนรู้มาแบบนั้นนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่ที่ได้เรียนมาจากหนังสือเล่มนั้นหรือว่าตอนนี้เราเองก็ยังได้เรียนจากหนังสือหรือว่าบทเรียนคล้ายๆกันนะคะเกี่ยวกับเหมือนมาตรฐานการแต่งตัวของคนไทยควรแต่งตัวแบบไหนที่มีคนเขียนหนังสือไว้เดมก็คิดว่ามันเป็นแบบเหมือนการปิดกั้นทางความคิดเนาะเหมือนเอาแบบความคิดของคนหนึ่งมาตัดสินว่าทุกๆคนควรเป็นแบบไหนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะที่แบบจะมีคนเชื่อแล้วก็ไม่ได้ผิดด้วยว่าจะมีคนไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเขียนในสิ่งที่เขาบอกไว้ว่าต้องทำแบบนี้แต่สิ่งที่เรียมกำลังจะบอกก็คือมันมีผลกระทบสำหรับการตัดสินใจผลกระทบเกี่ยวกับการแสดงออกความเป็นตัวตนของเราในบางครั้งที่ประเทศไทยอ่ะมันเป็นเมืองร้อนมากๆแต่บางทีเราก็ใส่เสื้อผ้าแบบที่มันแบบเห็นผิวหนังมากๆไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่แล้วก็คุณครูของเราที่เคยสอนเราเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายที่ดีเนี่ยมันก็แบบเหมือนเป็นกรอบให้เราว่าแบบถึงจะร้อนมากๆแต่ก็แต่งตัวแบบเซ็กซี่ไม่ได้ร้อนมากๆก็ต้องใส่เสื้อแบบที่แบบเหมือนหนาวอ่ะใส่ไปก็เหมือนหนาวถึงจะร้อนมากๆแต่ก็ต้องใส่เสื้อที่แบบไม่โป๊เกินไปไม่ตัวเล็กเกินไปแต่ตอนนี้เรียมก็เห็นว่าแฟชั่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆและประเทศไทยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างทางความคิดมากๆนะคะในตอนนี้แล้วก็มีการใส่เสื้อผ้าที่ตามฤดูกาลมากขึ้นนะคะในฤดูร้อนเราก็ใส่เสื้อผ้าที่แบบมีแบบความโปร่งโล่งสบายลมพัดเข้ามาได้แล้วก็เย็นสบายไม่แบบใส่แล้วก็แบบร้อนแล้วก็เหงื่อออกแล้วก็ทนอยู่แบบนั้นนะคะก็มีการเปลี่ยนไปของความคิดของคนแล้วที่สำคัญแฟชั่นของประเทศไทยเนี่ยก็คือมาเร็วไปเร็วมากเดี๋ยวไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นยังไงนะแต่สำหรับไทยนี่ก็คือแบบหูแฟชั่นจริงๆแบบที่ซื้อเสื้อผ้าเมื่อประมาณ2 เดือนที่แล้วอะเอามาใส่ตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบตอนนี้คนไม่ใส่กันแล้วก็มีนะถ้าเกิดคนที่แบบคิดเรื่องแฟชั่นเยอะๆแต่สำหรับเรียมอะก็แบบง่ายๆสบายๆมีอะไรก็ใส่ชอบใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนะคะถ้าได้เห็นกันในคลิปก็จะเยอะอยู่นะเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวของเรียมแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบอยู่เหนือแฟชั่นก็คือใส่กันได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการสำหรับแบบการใส่เสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นจะดูแบบสบายๆหรือว่าใส่กางเกงยีนก็ได้นะคะอันนั้นก็คือแบบแฟชั่นปกติธรรมดาของคนไทยที่ดูแล้วก็ไม่แปลกนะกางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดสบายๆนะคะแต่สิ่งที่เรียมเห็นก็คือสำหรับคนที่อยู่ในแบบแฟชั่นคนที่ชอบการแต่งตัวจริงๆก็จะมีอะไรให้เขาเล่นเยอะมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสภาพอากาศของประเทศไทยด้วยที่ถ้าเกิดไปที่แบบภาคใต้ภาคตะวันออกก็จะอยู่ใกล้ๆทะเลอากาศก็จะร้อนแล้วก็บางทีก็ฝนตกนะคะการแต่งกายของคนที่อยู่ใกล้ๆทะเลก็จะเป็นแบบแต่งตัวแบบชุดว่ายน้ำได้หรือว่าเสื้อผ้าน้อยๆชิ้นแบบที่ไม่ต้องปกปิดร่างกายมากๆก็ได้ให้ดูเซ็กซี่ก็ได้ส่วนการแต่งกายของคนที่อยู่ภาคเหนือนะคะถ้าอากาศแบบเย็นสบายเราก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเสื้อยืดกางเกงยีนได้หรือว่าวันไหนที่อากาศหนาวโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะทางเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ถ้าอากาศหนาวมากๆก็จะมีแฟชั่นของเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแบบต่างๆนะคะสำหรับคนที่อยู่แบบแต่ละจังหวัดถ้าเขาอยากใส่เสื้อผ้าในแบบที่แตกต่างกันแล้วมันเห็นว่ามันขัดแย้งกับสภาพอากาศที่เขาอยู่ตอนนี้เรียมอยู่ที่ภาคอีสานเรียมก็ใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นได้โอเคนะ
แต่ถ้าเกิดอยากใส่ชุดว่ายน้ำก็ไปใส่ที่แบบแถวระยองชลบุรีภูเก็ตกระบี่ก็ได้ถ้าไปที่นั่นก็เปลี่ยนการแต่งตัวไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเปลี่ยนแฟชั่นไปได้เลยแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นแบบแต่งตัวแบบฤดูหนาวก็ไปที่ภาคเหนือนะคะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือแล้วก็แบบแต่งตัวแฟชั่นของฤดูหนาวได้เลยเป็นแฟชั่นแบบเสื้อกันหนาวแบบสีสันสดใสหรือว่าจะเป็นแบบสีดำสีเทาก็ได้นะคะแล้วเรียมคิดว่ามีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือประเทศของเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่เนาะถึงแม้ว่าจะมีบางพื้นที่ที่อากาศเย็นในฤดูหนาวแบบหนาวมากๆหรือว่าที่ภาคอีสานหรือภาคอื่นก็หนาวเหมือนกันนะแต่ตอนกลางวันน่ะมันอากาศร้อนพระอาทิตย์แบบส่องแสงลงมาแล้วอากาศร้อนแต่ตอนกลางคืนน่ะก็หนาวจริงๆนอกจากว่าจะอยู่ที่แบบภาคเหนือที่อาจจะหนาวทั้งวันหนาวทั้งคืนหรือว่ามีช่วงเวลาที่อากาศเย็นอากาศหนาวมากกว่าที่อื่นๆนะคะก็จะสามารถใส่เสื้อผ้าในฤดูหนาวเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวใส่หมวกได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปที่สำคัญก็คือถ่ายรูปนี่แหละแล้วเรื่องที่ตลกก็คือด้วยความที่ว่าประเทศของเราเนี่ยมีอากาศหนาวน้อยนะคะมีแต่ว่าน้อยแล้วเวลาที่เราดูทีวีดูแบบรายการทีวีดูละครในทีวีนะคะเราก็จะคิดว่าอ๋อพระเอกกับนางเอกตัวละครในทีวีอ่ะเขาแต่งตัวแบบนี้นะในฤดูหนาวแฟชั่นมากๆนะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ถึงฤดูหนาวนะฉันจะแต่งตัวแบบนี้แหละบางคนก็ซื้อเสื้อผ้าไว้ในแบบที่ตัวละครพระเอกนางเอกที่เราเห็นในทีวีที่แบบเสื้อผ้าฤดูหนาวแบบแฟชั่นมากๆนะคะแล้วพอถึงฤดูหนาวของคนไทยนะคะก็จะแบบแฟชั่นฤดูหนาวเนี่ยเดี๋ยวว่าแบบเหมือนเลิศมากเลิศกว่าแบบหลายๆประเทศด้วยนะเท่าที่เห็นนะคะก็คือแบบดูเหมือนแบบเกินไปอ่ะเหมือนแบบประเทศเราไม่เคยมีอากาศหนาวอ่ะแล้วมันได้หนาวครั้งหนึ่งอ่ะขอไปให้สุดเหมือนแบบไทยแลนด์เหมือนแบบปารีสแฟชั่นวีคอะไรแบบนั้นเลยนะที่เดียมสัมผัสได้ที่เดียมรู้สึกถึงแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะเวลาที่คนไทยที่ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศแล้วได้มีโอกาสไปประเทศที่แบบหนาวๆแบบเนี้ยเราก็เลยแบบเอาเสื้อผ้าไปที่แบบอะไรที่เราเคยเห็นในทีวีเนี่ยเราก็จะเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าภาพที่เราได้เห็นในละครน่ะมันเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเราต้องแต่งตัวแบบนั้นแหละมันจะได้ดูเหมือนกับคนอื่นๆไงนี่แหละต่างประเทศที่เราเห็นน่ะมันเป็นแบบนี้เราต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมแต่พอถึงเวลาที่ไปจริงๆอ่ะใส่เสื้อผ้าปุ๊บแล้วเดี๋ยวโอ้ดูไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะดูทำไมคนทั่วไปเขาใส่แบบสีธรรมดาดูแบบธรรมดาธรรมดากันแต่แบบคนไทยที่แบบเพิ่งไปต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าเออว่ะฉันแปลกฉันแตกต่างแต่พอคนที่แบบได้ไปเรื่อยๆได้ไปครั้งแรกครั้งที่สองได้ไปบ่อยๆก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนแฟชั่นของตัวเองได้ให้เข้ากับประเทศนั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดได้ไปครั้งแรกก็จะดูแปลกๆหน่อยนะจะดูแล้วเห็นเลยว่าเป็นคนไทยดูแบบแต่งตัวฤดูหนาวที่เวอร์มากนะคะแล้วก็บางคนก็ชอบแบบนั้นด้วยนะเพราะว่าถ่ายรูปมาแล้วก็โพสต์ในอินสตาแกรมโพสต์ใน Facebook แล้วคนไทยเห็นก็จะคิดเหมือนกันอีกว่าโอ้โหแบบนี้แหละไปเที่ยวเมืองนอกต้องแบบนี้แหละไปเที่ยวต่างประเทศต้องแบบนี้แล้วคนต่อๆไปที่จะตามไปเที่ยวประเทศนั้นก็แบบเห็นว่าอ๋อเนี่ยมาจากละครอ๋อชีวิตจริงเขาก็แต่งตัวแบบนี้คนต่อไปที่กำลังจะไปต่างประเทศก็แบบต้องเตรียมตัวแบบนี้ต้องใส่แบบนี้การแต่งตัวของคนไทยก็เลยจะดูแบบโอเวอร์หรือว่าพูดสั้นๆแบบคนไทยนะก็จะบอกว่ามันดูเวอร์ๆหน่อย
นะคะถ้าได้เที่ยวบ่อยๆก็จะปรับได้ก็เป็นความสุขของแต่ละคนนะคะไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิดอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังจากมุมมองของเรียมคนเดียวใครที่อยากแต่งตัวแบบไหนนะคะก็ไม่ได้ผิดเลยนะคะสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่นะคะไม่ต้องห่วงสายตาคนอื่นหรอกถ้าเกิดเรียมจะมองดีไม่ดีก็เป็นปัญหาที่ความคิดของเรียมเองเหมือนกันแล้วถ้าเกิดใครที่แบบจะมองเรียมแต่งตัวดีไม่ดีเรียมก็ว่าเรียมก็ไม่ได้ไปฟังตรงนั้นกับเขานะคะสรุปแล้วการแต่งตัวของเราก็สามารถเป็นอิสระได้สุดๆเลยนะคะแล้วก็แต่มันก็อาจจะมีมุมมองกรอบเดิมที่เอาวัฒนธรรมต่างชาติมาสร้างเหมือนมาตรฐานของคนไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็เลยติดมาจนถึงทุกวันนี้ว่าการแต่งตัวดีเป็นยังไงแล้วการแต่งตัวที่ไม่ดีเป็นยังไงทำให้อาจจะมีกรอบเดิมที่แบบกำหนดการแต่งตัวแฟชั่นของคนไทยอยู่แต่ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนก็เป็นอิสระต่อกันแล้วเราก็ชื่นชมนะคะการแบบเป็นอิสระในความคิดการตัดสินใจของคนอื่นเกี่ยวกับร่างกายการแต่งตัวของตัวเองนะคะแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่แบบยอมรับแต่เรียมก็อยากให้เสรีภาพกับทุกคนที่จะแต่งตัวที่จะจัดการเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความคิดที่คิดต่อคนอื่นก็คิดว่ามันมีอิสรภาพมากขึ้นความจริงมันก็มีอิสรภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยการมาประเทศไทยแฟชั่นง่ายๆที่สุดก็คือเสื้อยืดกางเกงยีนส์หรือว่าเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหรือถ้าคุณอยากได้มาแบบสไตล์คุณเลยเป็นแฟชั่นของตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรผิดค่ะก็ได้เต็มที่เลยสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะแล้วเรียมก็อยากรู้ด้วยค่ะว่าเรียมอาจจะมองในมุมของคนไทยแล้วก็เห็นในรูปแบบที่แบบเคยชินอะกับสิ่งเหล่านี้แล้วอาจจะมองอะไรไม่ออกว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นหรอแล้วประเทศอื่นมันเป็นยังไงหรอแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างไว้ให้ได้นะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการแต่งตัวของคนไทยนะคะเรียมอาจจะได้มาตอบคำถามก็ได้ว่าอะไรคือที่มาของการแต่งตัวแบบนั้นหรือว่าที่มาของชุดความคิดนั้นทำให้เขาแบบแสดงออกมาได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะทุกคนแล้วมาเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้หนาวค่ะใส่เสื้อแขนยาวเหมือนอยู่ต่างประเทศที่ไหนสักที่ที่ไม่ใช่ไทยนะไปแล้วค่ะ